แอนเจลาไปพักที่โรงแรมสักคืนเอามันไปทำไมอะแม่มนั่นสิเอาไปทำไมไปนอนกับฉันเราจะพูดกันพูดอะไรมันน่ะสิคือทุกวันนี้ไม่ได้คุยกันเหรอไม่ได้พูดกันคุยกันใช่ไหมแอนเจลาค่ะคุยกันค่ะเงินฉันให้เงินอะไรแมมเออนั่นสิไม่ต้องหรอกเงินเรามีเอาไว้ซื้อของให้ไอ้ดอกโศกมันเอ๊ะไม่แบ่งยายหรือยายมีเงินเยอะแล้วไม่เอาหรอกเงินฉันให้ยายอีกจะไปแย่งเขานะเท่ากันป่ะไม่เท่าอ้าวให้ยายเยอะกว่าเขาใช้ซื้ออาหารต้องให้มากกว่าเอาไว้ดูเวลาได้หมื่นหนึ่งแกได้ 5,000 อ่ะแกไปอีก 3,000 นะเป็นแกได้ 8,000 ฉันได้ 7,000 พอใจยังนายกามาดูดิคงแพงเฮ้ยฉันจะเก็บเอาไว้ให้โศกมันเดี๋ยวย่ามันก็ซื้อให้มันเองเฮ้ยอย่าเลยนะตาหวานขอนะฉันจะเก็บมาให้โศกมันนะนะถ้างั้นเอาเงินทั้งหมดที่เหลือมาให้ฉันมาเฮ้ยทำไมแกเป็นคนอย่างนี้วะเป็นคนยังไงก็เป็นคนงกมาสิไปหมดนั่นเลยฉันเก็บเอาไว้ 1,000 แกคงไม่เอาไปอีกนะมันต้องอย่างนั้นอ่ะอย่าไปตลาดเอาอะไรไมิสเตอร์เบนใจจ้า
สุจิต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 ใช่จริงๆเว้ยนางสุจิตจริงๆด้วยข้าว่าแล้วข้าคอยเห็นสุจิตเอ็งหายไปตั้งเกือบ20ปีทำไมไม่มาหาแม่บ้างเลยใจดำจริงลูกฉันก็ส่งเงินมาให้แล้วไงได้รับแม่ได้รับตลอดทำไมไม่เหมือนเอ็งมาเองหรอกโอ้แต่มันสวยผิดหูผิดตาไปเลยว่ะไปคุยกันที่อื่นเถอะ